ที่หนึ่งนะครับในเรื่องของทักษะพื้นฐานการจดมวยนะครับการเคลื่อนที่ในทางลุกเคลื่อนที่ในการรับนะครับอันนี้สำคัญที่สุดนะครับการที่จะทำให้เกิดความชำนาญเรื่องการซ้อมนำไปใช้ต่างๆนะครับบนพื้นฐานของเรื่องของทักษะที่ถูกต้องในความที่เขาเรียกว่าให้สมบูรณ์คืนให้มีความสามารถที่พร้อมใช้ตลอดนั่นคือการฝึกนะครับและซึ่งเดี๋ยวทางทีมงานนะครับจะได้ลองจำลองเหตุการณ์ในการเรียนแบบผสมผสานนะครับในซึ่งของลักษณะของการลุกการรับการเคลื่อนที่ลักษณะในต่างๆนะครับก็เดี๋ยวจะดูลงเป็นสเต็ปให้เป็นลำดับขั้นตอนไปว่าเรานำไปใช้ในการอย่างไร